ตั้นพิเชษชัยเคลื่อนไหวแล้วถูกยงดาราชายเคยแต่งงานกับไก่วรายุทธเรียกว่าตกเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและเอ๊ะมันยังไงนะเต็มโลกออนไลน์สำรมกรณีที่ทางด้าน ไก่วรายุทย์ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังโดยมีช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าเคยแต่งงานกับดาราชายท่านหนึ่งโดยเป็นการแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ท่ามกลางชาวเน็ตสงสัยเอว่าดาราชายยท่านั้นเป็นใครนะจนล่าสุดหวยก็ไปตกที่ตันพิเชษชัยน้องของติ๊กเจษดาพรซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างจะผิดต่างๆนานาและยังเข้าไปคอมเมนต์ถามตัน ในคอมเมนต์ด้วยแต่ไรการตอบกลับของหนุ่มตนันล่าสุดหนุ่มตนันได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพโปรโมทคอนเสิร์ตของนักร้องหนุ่ม P.O.X.I.E. r o X I e, ที่จะจัดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนโดยไร้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเคยแต่งงานกับไก่วรายุทย์ซึ่งจะใช่หนุ่มตนันไหมก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแล้วกันนะคะ